รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาพระบุญแสงสนับสนุนโดยพฤกษาเรียลเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือพฤกษา .com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับ15นาฬิกากับอีก11นาทีครับทองคำบ้านเราวันนี้ขยับขึ้นมา1รอบขยับขึ้นมา1รอบตั้งแต่เช้านะครับ50บาทขยับรอบเดียวโดยทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ 22,250 ทองคำแท่งขายออกบาทละ 23,50 ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,50 บาทต่อ1บาททองคำนะครับราคาทองขยับขึ้นมารอบเดียวนะครับตั้งแต่เช้าขยับขึ้นมา50บาทและยังคงไม่ขยับไปไหนนะครับส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเรานะครับแม้ว่าจะฟังนะครับคำแถลงในวันสาบานตนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนที่45ของอเมริกาไปแล้วเนี่ยแต่ว่าจะขึ้นเยอะๆหรือจะลงและหรือว่าจะลงแยะๆก็ไม่จะขึ้นเยอะๆหรือว่าจะลงแยะๆก็ไม่ยังอยู่ในภาวะที่ wait and see ต่อไปจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวยังเป็นไปในช่วงแคบๆนะครับเดี๋ยวดูเทรนด์และแนวโน้มต่อแล้วกันว่าตกลงเนี่ยตลาดรออะไรปัจจัยภายนอกเรื่องไหนปัจจัยภายในเรื่องอะไรและฝั่งไหนจะมีน้ำหนักมากกว่ากันนะครับมาดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดหลังจากที่เปิดตลาดช่วงบ่ายมาแล้วร่วมๆเกือบชั่วโมงนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,568 จุดดัชนีบวก 5.83 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 28,584 ล้านบาทโดยมี Jasmine International จำกัดมหาชนซื้อขายอันดับ1 9บาทกับอีก5สตางค์บวก20สตางค์อันดับที่2 KTB Bank กรุงไทย19บาทบวก20สตางค์อันดับที่3 Dtac 45บาท50สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนนะครับจำได้ว่าชวนคุณพิสุทธิ์จาก CIMB มาคุยตั้งแต่ Dtac 30บาทแล้วคุณพิสุทธิ์ก็แนะนำให้ซื้อนะครับตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาอยู่ที่45บาท50สตางค์สำหรับ Dtac ซื้อขายอันดับที่3นะครับคุณพิสุทธิ์จาก CIMB follow ตามต่อให้บอกว่าเปลี่ยน recommend จากซื้อเป็นถือแล้วสำหรับ Dtac นะครับแล้วก็การที่ราคาขึ้นมาก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องไหนมากไปกว่าข่าวควบรวมนะครับอันดับที่4เป็นเรื่องของ K-Bank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนซื้อขายอันดับที่4 185บาทบวก1บาทและอันดับที่5 CPOผู้บริหารร้านสะดวกซื้อสะดวกอิ่ม 7-Eleven 59บาท25สตางค์ปรับตัวลดลงมา25สตางค์นี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง15นาฬิกากับอีก14นาทีนะครับคุณผู้ฟังที่ฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as sign แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับคุณพานุชิตนะครับชอช้างสลีสอเสือสอเสือกลันโอ้ชื่อนี่ต้องบอกว่าเจ็บจริงๆคุณพานุชิตนะครับหรือคุณอู๊ดคนเดิมคุณอู๊ดบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีหุ้นนะครับตอนนี้เห็นทางแนะเห็นทางรายการแนะนำหุ้นมา3ตัวไม่รู้จะลงทุนอันไหนดีมีการบินไทยเข้าใจว่าจะฟังคุณเบญจพลจากยวนต้าเมื่อช่วงวันเสาร์ใช่ไหมคุณเบญจพลจากยุนต้าแนะนำหุ้นการบินไทยแต่ว่าไม่ใช่ถือยาวนะเป็นถือสั้นแล้วก็พอดดิจิใช่พอดดิจินี่ก็น่าจะเป็นของทางบริษัทหลักทรัพย์ฟินแนนซ์ไซรัสนะครับคุณณัฐพลคำถาเครือคุณอ้วนเคยแนะนำไว้แล้ววันนี้คุณอ้วนมาคุยกับเราด้วยเดี๋ยวให้คุณอ้วนมาตอกย้ำต่อแล้วกันนะครับว่ายังแนะนำเหมือนเดิมไหมรวมทั้งอาม่ามาลีนการบินไทยอ่ะใช่พอดดิจิก็ใช่แต่อาม่ามาลีนเนี่ยทางรายการ Money Plus Money Shot เคยเชิญผู้บริหารมาคุยก็จริงแต่ไม่ได้เลคคอมเมนต์ซื้อนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นเขาไม่ดีนะไม่ได้หมายความว่าหุ้นเขาไม่ดีนะไม่ใช่แต่เราไม่ได้เลคคอมเมนต์ซื้อหุ้นของอาม่ามาลีนงั้นตามนี้นะครับคุณอู๊ดเดี๋ยว2ตัวนะครับเดี๋ยวเอาพอดดิจิก่อนแล้วกันเดี๋ยวคุณอ้วนตอบให้นะครับคุณอู๊ดครับ
ต่อมาครับคุณอัศมาพรเข้าใจว่าฟัง Money Plus เมื่อวันเสาร์นะครับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์น่าจะเป็นวันอาทิตย์นะสำหรับ Money Plus นะครับ Money Plus เนี่ยมีทั้งเสาร์และอาทิตย์แต่ฟังจากดูจากคำถามสงสัยคุณอัศมาพรน่าจะฟังเมื่อวันอาทิตย์ขอทำหน่อยค่ะเชิญครับหุ้นกสิกรที่มีขั้นต่ํา500เอาแล้วหุ้นกสิกรตัวที่มีขั้นต่ํา500ปันผลปีนึง4ครั้งซื้อได้ไหมคะและน่าซื้อไหมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกองทุนของบลจ.กสิกรไทยใช่ไหมครับคุณอัศมาพรปันผลครบจะมีแต่เขียนว่าปันผลปีหนึ่งไม่เกิน4ครั้งแต่ยังไม่มีการการันตีว่า4ครั้งนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทีมงานของเราตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับว่าที่คุณอัศมาพรฟังเนี่ยตกลงเป็นกองไหนของบลจ.กสิกรไทยแล้วเดี๋ยวข้อมูลครบแล้วเดี๋ยวตอบให้กันแล้วกันนะครับคุณอัศมาพรคุณบุญยมาศบอกว่าสงสัยจุงสงสัยจุงวัยรุ่นเต็มที่เลยคุณบุญยมาศบอกสงสัยจุงทำไมดีแท็กขึ้นเอาทั้งที่ขาดทุนและโบรกเกอร์ก็ไม่แนะนำให้ซื้อด้วยนะครับก็ที่ผ่านมาก็มีข่าวถูกเทคโอเวอร์นะครับมีข่าวนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วทาง CIMB ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเคยแนะนำให้ซื้อตั้งแต่ราคา30บาทตอนนี้ราคาขึ้นมาแถวๆ45 บาท 45 บาท 50แล้วทาง CIMB Principal ก็เลยปรับลงมาเป็น Recommend เป็นถือเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้นักวิเคราะห์วันนี้ของเราช่วยดูแนวโน้มหุ้นของ Dtac ให้กันแล้วกันนะครับคุณบุญยมาศเอาละครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวสดตรงไปที่นักวิเคราะห์วันนี้เลยดีกว่าคุณอ้วนมารอแล้วนะครับคุณอ้วนคุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ Financier Cyrus นะครับสวัสดีครับอ้วนครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับเรตติ้งดีมากสำหรับอ้วนนะครับเป็นนักวิเคราะห์ที่มีเรตติ้งระดับท็อปๆเลยของ Money Shot นะครับก็แสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ทำกันบ้านมาเยอะทำกันบ้านมาหนักทุกครั้งที่เราได้คุยกันนะครับอ้วนขอบคุณมากครับผมครับเอาละมาดูกันหน่อยครับตลาดหุ้นอาการแบบนี้สะท้อนอะไรได้บ้างเพราะว่าฟังทรัมป์แถลงไปเมื่อมาสุกแล้วใช่ไหมใช่ครับตกลงจะขึ้นบนจะลงล่างก็ยังไม่ชัดมาทำอะไรอยู่แถวนี้อาการอย่างนี้เนี่ยอธิบายซะหน่อยได้ไหมครับครับผมถ้าเกิดดูจากภาพการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ได้แย่นะครับดูยังดูทรงเนี่ยใช้ได้ด้วยซ้ำครับแต่ด้วยความที่กรอบการปรับขึ้นเนี่ยอย่างตัวของเซตเองเนี่ยยังค่อนข้างจำกัดอยู่แถวบริเวณ 1,580 จุดอยู่นะครับถ้าเกิดว่ายังทำจุดสูงสุดขึ้นไปใหม่ไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็ดูเหมือนว่าเวลาขึ้นไปใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยมันก็ดูจะตื้อๆสักนิดนึงถ้าทะลุ 1,580 จุดไม่ได้โอกาสจะไปต่อเนี่ยก็จะยากหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับตลาดยังเป็นเทรนด์หรือแนวโน้มขาขึ้นอยู่ไหมครับอ้วนครับยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ถ้าเกิดอันนี้คือภาพที่ให้เห็นเนี่ยคือภาพทางอาจจะดูเป็นทางกราฟหรือว่าทางเทคนิคครับแต่ถ้าเกิดว่าดูในเชิงพื้นฐานนะครับพี่ยุทธเราจะเห็นได้ว่าอย่างของฟินแลนเซียเราเองเนี่ยนะครับให้เป้าดัชนีเนี่ย 1,650 จุดนะครับคือที่อื่นเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับมัน 6,700 หยุดกลางๆก็คือ 1,650 อันนี้คือเป้าทั้งปีใช่ไหมทั้งปีนะครับพอเราดูเป้าทั้งปีเทียบกับดัชนีปัจจุบันแล้วเนี่ยมันเหลืออัพไซด์ไม่เยอะมากนะครับคนก็เริ่มเกี่ยงราคากันแล้วว่าเอ๊ะช่างใจว่าฉันจะซื้อลงทุนเนี่ยมันอัพไซด์มันนิดน้อยเหลือเกินเนี่ยนะครับรอก่อนดีไหมครับนะครับมันก็เลยทำให้ดูจะตันๆ นิดนึงภาวะเกี่ยงราคาใช่ครับพอดูว่าอัพไซด์มันไม่เยอะใช่ไหมครับครับผมก็เลยถ้าจะซื้อขอต่อหน่อยก็แล้วกันก็เลยทำให้หุ้นขึ้นไปลำบากซะหน่อยนะครับครับผมอันนี้กับคำถามที่ว่าตลาดหุ้นรออะไรรอต่อราคาขณะเดียวกันคือปัจจัยบวกเราก็ยังไม่เห็นมากด้วยในช่วงนี้นะครับก็คงจะต้องรอเรื่องผลประกอบการด้วยครับครับผมทางเทคนิคขอกรอบคลุมทั้งสัปดาห์แล้วก็ระยะสั้นๆในช่วงที่เหลือของวันนี้ซะหน่อยได้ไหมครับครับผมถ้าเกิดว่าดูภาพทั้งสัปดาห์เนี่ยนะครับแนวรับก็คง 1,550 จุดนะครับแนวต้าน 1,580 จุดแต่ถ้าเกิดว่าสั้นๆวันนี้เนี่ยแนวรับ 1,560 นะครับแนวต้านก็ 1,570 จุดครับครับประมาณนี้นะครับครับผมกลยุทธ์จาก Financier Cyrus ในภาวะตลาดแบบนี้ครับขออนุญาตแยกเป็น2กลยุทธ์การลงทุนแล้วกันนะครับดูเหมือนว่าจะแทงกั๊กนิดนึงนะฮะคือถ้าเกิดว่าเป็นซื้อเก็งกำไรเนี่ยผมคิดว่ายังเลือกตัวได้โดยเฉพาะตัวที่ผลประกอบการไตรมาส4ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซื้อลงทุนเนี่ย
อยากให้รอก่อนนะครับซึ่งในเชิงพื้นฐานเองเนี่ยเราก็รออาจจะเป็น 1,500 ต้นๆนะครับแต่ทางเทคนิคเนี่ยก็อยากให้รอแถวประมาณสัก 1,540 ลงมานะครับซึ่งก็ใกล้ๆกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นระดับที่ซื้อลงทุนทั้งปีเนี่ยไม่เสี่ยงละครับครับซื้อก็ต่อเมื่อรอย่อขอต่อราคาซะหน่อยใช่ครับจะถือยาวก็รอ 1,500 ต้นๆถ้าเล่นสั้นยังไงก็ต้องรอแถวๆ 1,400 แถวๆ 1,540 ครับน่าจะเหมาะกว่านะครับเอาละมีคำถามมารอคุณอ้วนนะครับผมนะครับคุณอู๊ดคนเดิมคุณอู๊ดคนเดิมบอกว่ารายการแนะนำ3จริงๆเนี่ยที่นักวิเคราะห์เชิญมาคุยเนี่ย2นะครับส่วนอาม่ามารีนไม่ได้แนะนำนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าหุ้นเขาไม่ดีนะไม่ใช่นะครับแต่น่าจะฟังจากที่อื่นนะครับมีตัวนึงด้วยที่คุณอู๊ดคนเดิมถามเราก็คือตัวของพอดิจิครับใช่อ้วนแนะนำใช่ไหมใช่ครับยังทางฟินาเซไซรัสยังแนะนำพอดิจิเหมือนเดิมใช่ไหมครับยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมถึงแม้ว่าราคาเนี่ยจะค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับอัพไซด์อาจจะเหลือน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านั้นนะครับแต่ด้วยความที่ผลประกอบการไตรมาส4เนี่ยจะออกมาดีที่สุดตั้งแต่ตั้งบริษัทมาเลยนะครับซึ่งเราคาดหวังไว้เนี่ยที่ประมาณ28ล้านบาทในเบื้องต้นนะครับของเดิมเนี่ยสูงสุดเขาเคยทำได้อยู่ประมาณสัก26ล้านบาทนะครับอันนี้เมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วละนะครับสาเหตุที่ดีก็เพราะว่า TVO รีสต็อกอันนี้เคยเรียนให้ฟังแล้วนะครับน้ำมันพืชไทยนะน้ำมันพืชไทยนะครับสั่งเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส4ซึ่งเป็นพีคซีซั่นของเขาอยู่แล้วนะครับอันที่2ก็คือขวดน้ำดื่มเนี่ยนะครับได้ลูกค้ารายใหม่ขึ้นมาอีก1เจ้านะครับก็เลยทำให้ไปพีคมากเลยในช่วงไตรมาส4ตัวนี้เนี่ยเราให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่5บาท30 5บาท30สตางค์คือระดับราคาเป้าหมายของ PDG Prodigy นะครับใช่ครับแล้วซื้อได้แถวไหนครับแนวรับเนี่ยจะอยู่แถว4บาท30แล้วก็อีกทีนึงก็คือ4บาท26นะครับครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจ่ายปันผลปีละ2ครั้งนะครับพี่ยุทธครึ่งปีแรกจ่ายไปแล้ว8สตางค์ครับครึ่งปีหลังเนี่ยคาดว่า20สตางค์นะครับถ้าเกิดเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยก็คือประมาณสัก 4% ในแง่ของผลตอบแทนครับนะครับงั้นคุณอู๊ดครับนะครับวันนี้เอาพอดิจิไปก่อนนะทาง Finance Cyrus โดยคุณอ้วนน่ะยังแนะนำเหมือนเดิมนะครับแต่เล็กคอมเมนต์ซื้อพอดิจินะราคาเป้าหมาย5บาท30สตางค์แต่ว่าทยอยเก็บได้แถวๆ4บาท26 4บาท30สตางค์ไปทำกันบ้านต่อก่อนนะครับค่อยเข้าลงทุนนะอีกท่านหนึ่งครับคุณอ้วนครับถามถึงดีแท็กสงสัยจุงสงสัยจุงหรือสงสัยดีแท็กคุณบุญยมาศนะครับทำไมดีแท็กถึงขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาทั้งที่ขาดทุนขาดทุนขาดทุนและโบรกเกอร์ก็ไม่แนะนำให้ซื้อด้วยแต่คุณบุญยมาศหรือคุณเบนจี้ข้องใจครับนะครับก็ต้องเรียนว่าในแง่ของ valuation เนี่ยจริงๆแล้วก็ถือว่าค่อนข้างถูกนะครับเทรดกันผมว่าน่าจะถูกที่สุดแล้วในแง่ของ3 mobile operator นะครับด้วยความที่ในแง่ของมุมมองนักวิเคราะห์เองเนี่ยก็มองว่าเรื่องของความสามารถในการแข่งขันก็ดีนะครับเรื่องของโอกาสที่จะเติบโตในอนาคตจากคลื่นที่จะหมดอายุพร้อมกันเนี่ยในปี2018ก็ดีนะครับมันเลยทำให้การเติบโตในระยะยาวมองลำบากนิดหนึ่งนะครับแต่ด้วยความที่ราคาลงมาแบบต้องบอกว่าต่ำเจ้เล่ดินเหลือเกินนะครับก่อนหน้านั้นผมคิดว่าในจังหวะของการขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของมีข่าวลือนะครับว่าคนนู้นคนนี้จะเข้ามาซื้อด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคด้วยพอเกิน40บาทก็ขึ้นมาค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองในแง่ของภาพทางเทคนิครวมถึงจิตวิทยาการลงทุนเนี่ยผมคิดว่า45บาทตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างตึงนะครับครับอย่างนี้ฮะคือกรอบที่ผ่านมานะครับพี่ยุทธตอนแรกเนี่ยลงมาแถวประมาณ50บาทก็ยื้อกันรอบหนึ่งแล้วไม่หลุดนะครับพอหลุดก็ลงมาเหลือประมาณสัก30ต้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแถว50ถึง30เนี่ยอันเนี้ยเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างกระจุกตัวคือผมมองอย่างนี้ว่าพอขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะติดแนวต้านแถวประมาณ50เนี่ยค่อนข้างแน่นนะครับก็เลยคิดว่าอัพไซด์เหลือไม่เยอะแล้วจะเก็งกำไรเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะครับแต่ถ้าเกิดดูตามกราฟเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเกินบริเวณสัก48บาทแล้วก็คงจะถอยกลับลงมาใหม่ยังไม่แนะนำซื้อนะครับใช่ครับยังไม่แนะนำนะครับยังไม่อยู่ในโฟกัสนะครับสำหรับ D-Tac นะครับครับเอาประมาณนี้นะครับคุณบุญยมาศครับเอาละครับทีนี้มาดูหุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทางฟินาเซียไซรัสกันบ้างขอไม่เยอะขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับครับผมเป็น MAI ทั้งคู่เลยนะฮะแนะนำเป็นตัวแรกเนี่ยเป็น Aero นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเคยคุยกับพี่ยุทธหลายรอบเหมือนกันสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เราคุยกันไปเนี่ยนะครับราคาก็
มีอยู่ช่วงนึงดูจะแผ่วๆไปนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเริ่มกลับมาขึ้นดีครั้งนึงแล้วนะครับสาเหตุเนี่ยก็คงเป็นเพราะเรื่องของความคาดหวังเรื่องผลประกอบการไตรมาส4นะครับจริงๆเนี่ยตัวที่ผลประกอบการไตรมาส4จะทำออลไทม์ไฮมันก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นตัวลิทอิทนะครับ LIT เนี่ยนะครับตัวที่2ก็คือ Aero ตัวที่3 Big Camera นะครับตัวที่4 FN Factory Outlet นะครับตัวที่5 TACC TACC นะครับใช่นะครับตัวที่6 Home Pro ตัวที่7 เมืองไทย Leasing แล้วก็ตัวสุดท้ายคือ Port Digi ที่เราเพิ่งคุยกันเมื่อสักครู่ Home Pro แล้วก็มีเมืองไทย Leasing นะครับแล้วก็มี Port Digi Port Digi นะครับ PDG นะครับใช่ครับเอาละครับทีนี้เรามาคุยถึง2ในนี้กันละกันครับ1ในนั้นมี Aero Syndicate จำกัดมหาชนใช่ครับย้ำว่าไม่ใช่เชิด Aero นะใช่ครับแต่เป็นเหล็ก Aero Syndicate จำกัดมหาชนนะครับครับนะครับขอจุดเด่นครับขอไฮไลท์ของ Aero หน่อยครับครับผมก็อย่างที่เรียนข้างต้นว่าคือดูที่กำไรเป็นหลักนะครับไตรมาส4เนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำจุดสูงสุดใหม่นะครับตั้งแต่ตั้งกิจการมาเนี่ยเคยทำจุดสูงสุดไว้ที่70ล้านนะครับไตรมาส4เนี่ยเราคิดว่าน่าจะทำได้ประมาณสัก80ล้านสาเหตุเนี่ยก็เพราะว่าในช่วงไตรมาส4มันมีอยู่2ประเด็นใหญ่ๆนะครับที่จะหนุนกำไร1คือบริษัทลูกของเขาเนี่ยเมคาเอสนะครับมีแบ็คล็อกตอนแรกเนี่ย250เอาเข้าไตรมาส3ไป101นะครับก็เหลือ150ที่จะเข้าไตรมาส4เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติกำไรไตรมาส4ก็จะดีกว่าไตรมาส3ที่เคยเป็นจุดสูงสุดเดิมอยู่แล้วนะครับอันที่2ก็คือว่าในช่วงไตรมาส4เนี่ยเริ่มมีการส่งท่อร้อยสายไฟให้กับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับถ้าเกิดว่าท่านออกจากสนามบินดอนเมืองมาแล้วมองตรงไปข้างหน้าจะเห็นเลยว่าเขากำลังทำรถไฟฟ้าสายสีแดงอยู่แล้วใกล้จะเสร็จแล้วในบางสถานีซึ่งต้องเริ่มมีการใช้ท่อร้อยสายไฟแล้วนะครับก็เลยทำให้ออเดอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระจุกตัวมากในช่วงไตรมาส4นะครับส่วนปี2017ปีนี้เนี่ยนะครับอยากให้มองภาพกว้างนิดหนึ่งว่าเราคิดไปเลยว่าน่าจะมีการประมูลรถไฟฟ้าสักกี่สายนะครับสายหนึ่งเนี่ยนะครับต้องใช้ท่อร้อยสายไฟเนี่ยประมาณสัก 0.5% ถึง 1% ของมูลค่าโครงการสมมติว่ามูลค่าโครงการหนึ่งเนี่ยประมาณสัก 50,000 ล้านแต่ละเส้นนะครับ 1% เนี่ยก็คือตกอยู่ประมาณสัก500ล้านนะครับถ้าเกิด 0.5% ก็250ล้านครับอันนี้เป็นส่วนที่แอโร่จะได้ซึ่งไอ้250ถึง500ล้านเนี่ยจะบอกว่ามันเกือบครึ่งปีที่เขาขายได้ในภาวะปกตินะครับภาวะปกติเนี่ยเขาขายได้ประมาณปีนึง 1,500 ล้านครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นปีไก่ทองของเขาเลยเป็นมีโอกาสที่จะลุ้น All Time Highใช่ครับในเรื่องของรายได้หรือกำไรทั้งคู่ครับทั้งคู่เลยทั้งกำไรแล้วก็รายได้ด้วยใช่ครับมีโอกาสลุ้นออลไทม์ไฮนะครับครับผมคำแนะนำจากทาง Financial Cyrus ซื้อถือหรือขายหุ้นของ Aero ครับแนะนำซื้อครับราคาเป้าหมายครับ22.30 บาทครับ Recommend ซื้อ Aero Syndicate จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสม22.30 บาทนะครับครับ22.30 บาทแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับแนวรับ 17.3 ถึง 17.5 ครับ 17.30 ถึง 17.50 สตางค์ทยอยเก็บได้สำหรับ Aero Syndicate จำกัดมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับครับมาปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัว FN FN Factory Outlet จำกัดมหาชนนะครับครับยังชอบต่อเนื่องเลยใช่ครับตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในแง่ของดูจากเรื่องของการเคลื่อนไหวของราคาประกอบด้วยแล้วกันนะครับเราเห็นได้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการพักตัวลงมาถึง8บาทนะครับหลังจากที่ขึ้นไป9.50 บาทแล้วราคาเนี่ยเริ่มจะหยุดลงแล้วนะครับดูเหมือนทำท่าจะฟื้นกลับในช่วงสั้นด้วยในทางนิ่งต้องมองว่าค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับแล้วมีแนวโน้มฟื้นเนี่ยค่อนข้างน่าเชื่อถือนะครับส่วนในเชิงพื้นฐานเองเนี่ยดูเป็นภาพระยะกลางนิดนึงแล้วกันนะครับปี2017ถึง2020เนี่ยนักวิเคราะห์เราคาดว่ากำไรน่าจะโตเฉลี่ยประมาณ 20% ต่อปีคืออยากให้มองอย่างนี้นะครับพี่ยุทธตอนนี้เขามีอยู่7สาขานะครับอย่างปีนี้เขาก็คาดหวังไว้ว่าน่าจะเปิดสัก2สาขาแล้วในเบื้องต้นเนี่ยขั้นต่ำคือ2สาขาต่อปีถ้าเกิดว่า2สาขาเราก็คิดไปว่า2ใน7ปีซะนะครับก็จะตกคือสาขามันก็เพิ่มประมาณสัก 25-30% อยู่แล้วในแต่ละปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสาขาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วมันเป็นสาขาที่มันค่อนข้าง impact เนี่ยกำไรก็จะโตตามเหมือนกันเอาละครับเลคคอมเมนต์จากทางบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus ซื้อถือหรือขายหุ้นของ FN Factory Outlet ครับแนะนำซื้อครับราคาเป้าหมายครับ 10.20 บาทครับเลคคอมเมนต์ซื้อ FN นะครับราคาเป้าหมาย 10.20 บาทแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่8 บาทถึง 8.20 บาทครับ
8 บาทถึง 8 บาท 20 สตางค์ทยอยเก็บ FN Factory Outlet ได้นะครับและการเป้าหมายที่เหมาะสมคือ10 บาท 20 สตางค์นี่คือ2หุ้นเด่นจากทาง Financial Cyrus ประจำสัปดาห์นี้ก็คือ Aero Syndicate จำกัดมหาชนและ FN Factory Outlet ทั้งคู่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับเห็นว่ามีควันหลงอุ่นหนาฝากข้างเลยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอ้วนครับใช่ครับคือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าทางทีมงานรีเสิร์ชนะครับของ Financial Cyrus เนี่ยไปจัดงานชื่อว่ารีเสิร์ชชวนเมาส์ออนสเตจนะก็ในงานเนี่ยต้องบอกว่ามีการแนะนำเรื่องแอปพลิเคชันด้วยครับแล้วก็รีเสิร์ชของเราเองเนี่ยฝ่ายวิเคราะห์ก็ไปให้หุ้นเด็ดด้วยนะครับซึ่งอยากมาย้ำกันอีกทีนึงนะครับสำหรับคนที่อาจจะได้เข้าไปร่วมในงานสัมมนาก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับแต่สำหรับท่านที่ไม่ได้ไปเนี่ยนะครับ5ตัวเด่นที่เราไปแนะนำในงานเนี่ยนะครับตัวแรกก็จะมีตัวของLitit นะครับตัว Aero ตัวที่2นะครับTACC FN นะครับแล้วก็ TPCH อันนี้เป็นของฝากจากทางฝ่ายวิเคราะห์ของ Financier นะครับแล้วก็คาดหวังว่าในแง่งานการจัดก็คงจะได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนอย่างอุ่นหนาฝากข้างเหมือนเดิมต้องบอกว่าสนุกมากนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับคุณปุ๋ยเคนบีทีเองด้วยคุณจิตราอมรธรรมนะครับใช่ครับฝากความระลึกถึงคุณปุ๋ยด้วยนะครับอ้วนครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับอ้วนครับขอบคุณครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณณัฐพลคำถาเคลือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ Financier Cyrus นะครับยังมองว่าตลาดยังเป็นขาขึ้นแหละครับเพียงแต่ว่าอัพไซด์มันจะใกล้เต็มอ่ะผู้ลงทุนก็เลยอาจจะอยากขอต่อรองราคาสักหน่อยนะครับเพราะว่ามีหลายสำนักนะมองว่าตลาดหุ้นบ้านเราปีนี้เต็มที่จะแถวๆ 1,650 จุดดูจากระดับปัจจุบันแล้วอัพไซด์เหลือไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยรีรอหน่อยหรือขอต่อราคาหน่อยตอนซื้อนะครับ